สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ทางการท้องถิ่นในเมืองซูโจดำเนินโครงการรักษาอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยประวัติศาสตร์กว่าพันปีถงหลี่เมืองแห่งสายน้ำที่งดงามบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบไทหูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอย่างสวนทุยซือซึ่งสร้างขึ้นในทศวรรษที่1880ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกนักท่องเที่ยวบอกว่าเพลิดเพลินกับการดื่มด่ำความสวยงามของสวนส่วนนี้มีเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนที่โดดเด่นขณะที่อีกคนก็บอกว่ามาที่นี่เพื่อสัมผัสกับสวนโบราณที่คงความเป็นธรรมชาติในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเก่าหน่วยงานท้องถิ่นสืบค้นและอ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์และพยายามอนุรักษ์วัสดุโครงสร้างวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดรองผู้จัดการทั่วไปบริษัทซูโจถงหลี่ International Tourism Development กล่าวว่าต้องขอบคุณบรรพชนที่ส่งต่อภูมิปัญญาเทคนิคการบูรณะแบบดั้งเดิมเพื่อสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนนอกจากนี้ถงหลี่ยังจัดกิจกรรมพื้นบ้านที่หลากหลายและมีกิจกรรมทัวร์พักกลางคืนเพื่อทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการอนุรักษ์และบูรณะอาคารเก่าผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองและจัดการวัตถุโบราณเขตบูเจียงเมืองซูโจบอกว่าทางการมีแผนอนุรักษ์สถานที่และวัตถุโบราณด้วยการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์